วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําใบตัดหญ้านะครับจากยางนอกเก่าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เห็นทิ้งๆกันเยอะนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําประโยชน์ได้อันนี้ก็เอามาทดลองทําดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวลองติดตามรับชมกันดูนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะตัดออกมาเป็น3ชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วในส่วนนี้มันเหมือนจะมีคมอยู่นะครับซึ่งเราจะใช้ในส่วนที่เป็นคมเนี่ยลงนะครับหลังจากที่เราติดตั้งใบเสร็จร้อยใบมันก็จะงอนๆแบบนี้หน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าเวลาเราตัดเราจะเอียงใบตัดอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราตัดยางออกมาไปแล้วเป็น3ชิ้นนะครับเราก็จะมาเจาะรูนะครับแล้วก็เอามาทาบกับใบจานตัดนะครับของเราเสร็จร้อยเราก็จะเอาปากกาหมายไว้นะครับเอาเมจิกหมายไว้2รูนะครับเราก็จะทำหมดทั้ง3อันนะครับหลังจากเราหมายเสร็จร้อยเราก็ใช้สว่านนะครับเจาะรูเข้าไปเลยครับ2รูด้วยกันเนาะหลังจากที่เราเจาะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาร้อยน็อตนะครับเราจะใส่แหวนรองไปก่อน1ตัวนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับใส่แหวนรองเข้าไปเลยนะครับแหวนรองนี่เราจะใส่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ1ใบตัดก็จะมีน็อตอยู่2ชุดด้วยกันนะครับเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับเสร็จร้อยเราก็จะใช้แหวนนะครับทับด้านบนเข้าไปใช้น็อตตัวเมียแค่ตัวเดียวนะครับเพราะตัวนี้เราจะล็อกให้มันติดแน่นไปกับใบตัดที่เป็นเหล็กเลยนะครับนะครับหน้าตาหลังจากที่เราใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ที่เหลืออีก2อันเข้าไปด้วยเลยนะครับหลังจากที่ทำเสร็จออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นด้านล่างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรูปที่เราใส่หัวตัดหญ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานนะครับแบบนี้นะครับใบมันก็จะงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันดูนะครับวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆของใบตัดลักษณะแบบนี้ก็คือจะไว้ตัดบนพื้นปูนหรือว่าพื้นตัวหนอนที่มีหญ้าแทรกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นปัญหาไม่น้อยทีเดียวนะครับถ้ามานั่งถอนนี่ก็เรื่องใหญ่ทีเดียวนะและถึงแม้ว่าถอนนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดเอาได้นะครับง่ายดีอันนี้เราก็จะทดลองตัดดูนะครับหญ้ามันจะไม่ค่อยหนามากนะครับเราก็สามารถตัดได้เรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าการตัดมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับThank you.
หลังจากที่เราทดลองตัดไปพักหนึ่งนะครับเรามาดูสภาพใบตัดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยสึกหรอไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความทนทานของเจ้ายางมอเตอร์ไซค์นี่มันทนมากอยู่แล้วเนาะแต่เท่าที่ใช้งานดูแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันการตัดหญ้ามันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับก็คือยังมีเหลือเศษให้เห็นนะครับสีเขียวเยอะเลยนะครับสำหรับใบตัดลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับลองดูมันจะเหลือตอค่อนข้างเยอะทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าใบมันอ่อนนะครับเวลาเราตัดใบมันแทนที่มันจะเข้าหญ้ามันดันหนีนะครับก็เลยทำให้เหลือเศษหญ้าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจากการที่ใช้งานดูแล้วนะครับผมถือว่าใบตัดแบบนี้ไม่ผ่านโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการเอามาทดลองทำให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือไม่ดียังไงนะครับถ้าหากว่าท่านไหนชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ